นึกมารีนนท์ค่ะแล้วสำหรับวันเด็กปีนี้นะคะคำขวัญสำหรับเด็กๆก็คือเด็กนี่มันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตค่ะแต่ว่าย่ารู้แล้วคนอื่นเขาจะรู้ไหมว่าคำขวัญปีนี้คืออะไรเราไปถามกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยแต่ว่าไม่มีใครเด็กๆแล้วอ่ะเขาจะรู้ไหมคะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าพี่เกรซแล้วกันพี่เกรซคะขออนุญาตถามหน่อยค่ะคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรคะคุณสาจับมาเมื่อเช้าขึ้นให้พี่หน่อยได้ปะขึ้นให้หน่อยเด็กดีค่ะเด็กดีไฟเรียนได้เด็กดีอะไรส่วนอนาคตอ่ะสุดท้ายอ่ะไฟเรียนรู้ส่วนอนาคตอะไรนี่แหละพี่เกรซเพิ่งทำคำขวัญใหม่สำหรับปีนี้ค่ะพี่คนที่รู้4 3 2เด็กดีมันเพียรใฝ่เรียนรู้สู่อนาคตครับเกือบแล้วค่ะเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตค่ะคือจริงๆแล้วที่ผมเมื่อเช้าก็ดูข่าวนะครับแล้วก็พยายามจะจำอยู่แต่จำได้ใฝ่เรียนรู้สู่อนาคตแค่2อันเพราะว่าตอนเด็กๆผมใฝ่เรียนรู้ครับแล้วตอนนี้ก็มีอนาคตที่ดีครับผมขอบคุณครับเซฟไปเลยเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าพร้อมได้ฟังหรือเปล่าคะแต่ว่าอยากรู้จังเลยค่ะว่ารู้ไหมว่าปีนี้คำขวัญสำหรับเด็กๆคืออะไรคะรู้มาท่องมาอย่างดีครับผมเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตครับผมเมื่อกี้นี้ต้องฟังพี่เกรซแน่เลยอ่ะถึงหูดีมากดีมากค่ะครับผมพี่เบนยังไงก็ต้องรู้พี่เบนไหนเราเดินวนดีกว่าพี่เบนนะคะอย่างแรกค่ะต้อง congratulations พี่เบนค่ะวันนี้มีคำถามค่ะพี่เบนจะถามพี่เบนว่าพี่เบนรู้ไหมคะว่าคำขวัญปีนี้สำหรับน้องๆคืออะไรคะเด็กดีอะไรสักอย่างค่ะเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตค่ะยังพูดไม่จบเลยเด็กๆตอบกันมาแบบเด็กๆรู้ทุกคนเลยเก่งมากนี่เด็กๆ เขาเตรียมตัวมาพร้อมแต่จริงๆคนที่รู้คือพี่คนนี้นะคะคนนี้รู้อยู่คนเดียวแอบรู้ว่าได้ยินมาค่ะว่าพี่รู้อยู่คนเดียวแล้วก็บอกพี่เกรซครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้เหมือนกันครับสติประจำใจวันเด็กปีนี้นะครับเด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตครับตามนั้นค่ะตามนั้นค่ะถามค่ะพี่ป๊อกกับพี่มาปังสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามค่ะคำขวัญของเด็กๆปีนี้คืออะไรคะน่าเหวอมากเลยเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู้สู่อนาคตรู้ไหมคะเป็นคู่แรกที่รู้ค่ะจริงค่ะผ่านรอบนึงแล้วโอเคเรายังเด็กอยู่ไงเราเล่นลูกคำขวัญวันเด็กฮะแค่เยี่ยมเนี่ยก็ลำบากใจแล้วนะเขาดีเพราะว่าตอนนี้เขามีแฟนแล้วแล้วแฟนเขาร้องเพลงเพราะด้วยเขาจะพูดอะไรเขาก็ถูกหมดแฟนเขาร้องเพลงเพราะนักร้องใช่พูดอะไรก็ได้ไงก็แบร์รี่ร้องเพลงเก่งแล้วก็แบร์รี่ร้องเพลงเก่งแล้วโอ้ยไม่เกี่ยวกับวันเด็กเลยเป็นคนดีที่มันอนาคตครับสุดยอดนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่รู้ค่ะเพราะว่าทุกคนไม่มีใครรู้เลยทำการบ้านรู้ไงเพราะว่าตอนเด็กก็คือถ้าไม่จำก็คือจะไม่ได้ขนมต้องจำไว้แล้วเขาจะแจกขนมเราด้วยครับห่วงขนมอาเล็กธีรเดชค่ะเราไปถามเขาเลยดีกว่าค่ะว่าเขารู้หรือเปล่าพี่อเล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กรู้ไหมคะว่าคำข
เด็กๆคืออะไรคะคัดได้ไหมฮะไม่รู้พี่เล็กเป็นคนสุดท้ายในห้องพี่ไม่รู้ใช่ไหมทุกคนรู้หมดเลยมีพี่ไม่รู้อยู่คนเดียวอ่ะคำถามง่ายกว่านี้ดีกว่าค่ะวันนี้เรามางานอะไรคะงานวันเด็กประจำปีของช่อง3ครับผมคำขวัญสำหรับน้องๆปีนี้คืออะไรคะคำถามเดิมไม่ใช่หรอโอ้ไม่รู้แต่ว่าพอน้องยาย่ามาถามก็เลยเขินไม่ออกไม่รู้แน่เลยไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครรู้เลยค่ะในห้องนี้ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าแล้วแสดงช่อง3ที่มาเป็นเราเลยไม่รู้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเราเลยไม่รู้ใช่ยังรู้ไหมคะหนูบอกให้ยาย่ารู้หรือเปล่ารู้โอ้โหหนูเป็นพิธีกรขนาดนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วค่ะมีความหน้าที่ให้ยาย่าในการรู้หรือเปล่าก็ไม่เห็นเด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตนี่ไม่ต้องอ่านเลยหนูครับเด็กดีมันเพียรต่อสิเรียนรู้สู่อนาคตค่ะใช่ครับใช่โหเก่งมากปิดท้ายกับคนที่เด็กที่สุดในห้องนี้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนิชาวันเด็กปีนี้คืออะไรเอาให้ได้นะเป็นเด็กสุดในห้องนี้มันเพียรเรียนรู้ผู้คุณธรรมใช่คำข้างหน้าผู้สู่อนาคตใช่แต่ว่ามันเริ่มต้นด้วยอะไรเด็กดีมันเพียรมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตว้ายใช่ไหมใช่ถูกแล้วคอยใบ้ให้อยู่ด้วยตอนห้องมาแต่ว่าแบบลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กอยู่ปิดท้ายกับคนนี้ค่ะซึ่งเด็กที่สุดในห้องโอเคค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราก็ได้สอบถามทุกคนแล้วค่ะว่าเขารู้ไหมว่าคำขวัญคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ย่าขออนุญาตไปเตรียมตัวนะคะออกเสียงเพื่อที่จะไปร้องบนเวทีค่ะรอ